ดวอเทียตัวแทนเขตลาดกระบังบ้องมันก็ดีกว่าอะไรมีชอบเรียนสิงสัตว์ให้ดูนกที่ไหนเข้าวะนกกระจอกเทศสินี่แมวเหมือนเราเคยทำงานกับวิโอเลตดูพอนึกถึงภาพกับบาร์ลับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเวิร์กมากเลยอ่ะก็เลยชวนวีแล้วปรากฏว่าวีพอได้ยินเรื่องพล็อตอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนใจทันทีเราไม่เคยเห็นเด็ก3คนนี้บวกกับวิโอเลตแล้วมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยบุคลิกของน้องและลักษณะของน้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราจับน้องมาอยู่ในเรื่องนี้น่าจะสนุกดีพี่วีนั่นเป็นคนที่เนิร์ดมากๆตั้งใจทำงานอยากจะให้งานออกมาดีมากๆมีอินพุตอะไรให้ภูมิกับได้เอาไปใช้ต่อหรือว่าเอาไปคิดตามเป็นนักแสดงที่เก่งคนนึงครับก่อนที่วีจะตอบตกลงโปรเจกต์เนี้ยวีเพิ่งถ่ายเอ็มวีตัวเองมาแล้วมันก็เป็นลองเทคพวกก็ไม่เอาแล้วลองเทคแล้วสุดท้ายก็มาเจอลองเทคอีกดีมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับทั้งทีมมันขึ้นอยู่กับทัมมิ่งทั้งกล้องทั้งไฟมันขึ้นอยู่กับทุกอย่างแต่ใจว่าเราเล่นดีมาทั้งเทคแต่มันสะดุดนิดเดียวตอนจบมันต้องเริ่มใหม่เลยอันนี้ขอเมาส์พวกเรากลับนะคะเคียวมากไม่ปล่อยผ่านง่ายของนี้ได้ไหมขอที่สุดท้ายครับถ้าเกิดสมมุติว่าเทคนี้ถ่ายแล้วไม่ได้ไม่เอาแล้วครับใช้เทคเมื่อกี้ตอนนี้มียังเทคเยอะสุดอยู่ไม่น่าจะมีใครบีทเทคไม่ได้แล้วบอกคนดูหน่อยว่าโดนกี่เทคมีโดนมา19เทคค่ะขอพักกันนะครับมารีเซ็ตเลยฮะเลื่อนไปตรงนั้นค่ะอารมณ์เรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เป็นอารมณ์เดียวด้วยมันคอมเพล็กซ์มากๆมันมีความกลัวกลัวที่ไม่รู้อะไรกลัวที่จะแบบบอกกลัวที่เราปิดบังเหมือนวีจะไปนั่งเพื่อไล่เลียงอารมณ์ตัวเองก่อนที่จะไปเข้าซีนนี้ว่าวีเจออะไรมาบ้างเพราะถ้าเกิดวีเข้าไปเลยอ่ะวีจะรู้สึกว่าวีหอบของมาไม่ครบเหมือนแบบนึกถึงของหนักแล้วถือนานๆมันก็เมื่อยมือเราก็ต้องวางแล้วทุกครั้งที่เราจะแบกขึ้นมาเรามีแค่2มือเราแบกความกลัวได้เราแบกความลอสได้แต่เราไม่ได้แบกความเสียใจอย่างเงี้ยคือมันต้องอบอุ้มทุกอย่างแบกด้วยทุกอย่างของร่างกายจริงๆไม่สามารถแบกได้ด้วยมือเห็นเองนะคะสักเพลงเตรียมได้มากค่ะถามเลยเตรียมได้เลยเคยมีวันนึงที่แบบว่ายังมันแทบจะไม่ได้ถ่ายรับวีเลยอะแต่วีมันร้องไห้จนหมดแรงไปแล้วอะคือร้องไห้เพราะว่าเราก็ต้องเข้าซีนของทั้งแพรวของทั้งกัปตันแล้วพอถึงเข้าถ่ายของเขาอยู่เราก็ต้องเข้าเพราะกล้องมันเห็นหน้าเขาเขาก็จะต้องเล่นที่มันเยอะที่สุดที่ทำได้อะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงตอนเขาเสร็จปุ๊บมันเหนื่อยไปแล้วอะแล้วเขาก็ต้องมันลื้อใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะพยายามทำให้เรานะเฮ้ยเจอใครแล้วพี่แก้วตรงนั้นมีคนให้ทริคมาว่าจะใส่น้ำร้องไห้กินน้ำอัดอะไรเยอะๆไม่เชื่อไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เชื่อทำไปก่อนทำไปก่อนจริงลองทำโปรด้วยหลายจริงดูหน้าจริงจังเลยจริงจริงว่าเราเป็นจังหวะเดียวโดนเลยถ้าบวมน่าจะได้ถ้าบวมแต่กลัวจะเห็นใบไม่แต่เดี๋ยวลองไปได้แหละลองไปหน่อยๆมันเริ่มมาแม่ก็ต้องร้องให้ตายฉ่ำต่อไปอีกรอบนี้ทุกคนต้องหมอบกราบให้เราแบบคัดปุ๊บแบบมืออย่างนี้เลยเชื่อว่าทีมงานก็ดูไว้ก็เหนื่อยแทนหนักหน่วงแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมึงพี่เขายังไม่ตายมึงเรียกรถพยาบาลดิโอเคเก่งมากคอนทุกอันอารมณ์จะเต็มโคตรแม่นเลยอ่ะเป็นยังไง19เทคดีใจมากอ่ะรู้สึกแบบเป็นโรบินนะ Call me the man ตอนเล่นรู้สึกว่าอารมณ์มาแบบเพื่อสุดท้ายแบบเพื่อแบบมากอย่างเงี้ยแล้วก็คิวทุกอย่างแบบมีสติมากว่าผมอยู่ตรงไหนมือตรงไหนจับอะไรก่อนรับมือขวาถอยมือซ้ายหันข้างไหนคือรู้สึกว่าอันเนี้ยขึ้นใจเลยแล้วบีบเลือดแล้วลุ้นมากว่าแบบบีบถูกจุดแน่ๆแล้วเปิดมาปุ๊บถูกเราทำถูกทุกอย่างในรอบเนี้ยเราทำถูกทุกอย่าง